จะมาดูประเด็นเรื่องของรินปอนเนาะที่อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนะครับที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ที่ดินของโรงเรียนนั้นตกเป็นของแผ่นดินคือโรงเรียนนี้คือโรงเรียนยี่ฮาร์ดวิทยาหรือว่าปอนเนาะยี่ฮาร์ดนะครับอยู่ที่ยะหริ่งจังหวัดปัตตานีประเด็นก็คือว่าเขามีการสืบสวนกันจนพบว่าโรงเรียนนี้ถูกใช้เป็นพื้นที่ฝึกนักรบครับที่จะเป็นกลุ่มเข้าไปอยู่ในการก่อการร้ายนะครับและอดีตครูใหญ่ของโรงเรียนอย่างคุณดุลเลาะแวมะนอก็ถูกทางการฟ้องร้องในคดีก่อการร้ายและกบฏแบ่งแยกดินแดนด้วยสุดท้ายศาลแพ่งก็เลยพิพากษานะครับให้ที่ดินเลขที่699หมู่4ตำบลตะลุกกาโบอำเภอยะหริ่งเนื้อที่14ไร่กว่าๆตกเป็นของแผ่นดินครับเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่สนับสนุนการก่อการร้ายวันนี้ก็มีการประชุมครับของตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้มีตัวแทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีนายกสมาคมศึกษาปอเนาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้และนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขามาหาทางออกกันว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีถ้าเกิดสมมุติว่าพื้นที่ของโรงเรียนต้องตกเป็นของแผ่นดินแล้วนักเรียนล่ะที่เรียนกันอยู่จะทำยังไงบ้างคุณแวดึงระแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีครับบอกว่าคดียึดที่ดินปอเนาะยิฮาร์ดถือว่าสิ้นสุดแล้วเพราะว่าครอบครัวแวมะนอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลส่วนการดำเนินการของภาครัฐในการฟ้องร้องคดีก็เป็นไปตามกฎหมายแนวทางครับเขาบอกว่าเดี๋ยวขอตั้งเป็นคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาพิจารณากำหนดแนวทางใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นโรงเรียนโดยจะไม่ให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากเป็นสถานที่ใช้สำหรับการศึกษาตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งแนวทางนี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เห็นชอบมาแล้ว อาจจะมีการเสนอเพิ่มเติมขึ้นไปยังรัฐบาลว่าเอ๊ะตกลงจะสามารถใช้ได้ไหมคือถ้าเกิดใช้ตามเจตนารมณ์คือเป็นพื้นที่ศึกษาของชุมชนแบบเดิมดูแล้วคงไม่น่ามีปัญหาบอกพื้นที่นี้ก็กระทบจิตใจนะคะชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเป็นขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้นำทางด้านศาสนามีการมาพูดคุยกันตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดดูจากฝ่ายครอบครัวแวมะนอนะคะนำโดยนางยาวาฮีแล้วก็นางบัญญานแวมะนอภรรยาแล้วก็ลูกชายของนางของโทษนะคะของนายดูเลาะบอกก็แย้งนะคะว่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งของปอนอฮิยาดเนี่ยเป็นเอกสารสิทธิ์นศ3ถือว่าเป็นมรดกตกทอดถึงยาวาฮีแล้วก็พี่น้องร่วม5คนไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของนายดูร็อกคนเดียวซึ่งถือว่าเป็นเขยเข้ามาแต่งงานกับนางยาวาฮีเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ตกมาถึงเรื่องของที่ดินด้วยที่มีการแย้งเรื่องสิทธิ์การเอกสารสิทธิ์เขาบอกช่วงแรกครอบครัวของแวมานอนเนี่ยมีแนวคิดที่จะอุทธรณ์ด้วยเหมือนกันต่อศาลแพ่งแต่ว่าความช่วยเหลือของศูนย์ทนายความมุสลิมเนี่ยก็มีการศึกษากันด้วยนะคะก็บอกว่าขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์ก็ได้สุดท้ายตัดสินใจไม่ยื่นนะคะพร้อมกับย้ายข้าวของออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่อาศัยมานานหลายสิบปีไปพำนักชั่วคราวที่มัสยิดท่าดินขอโทษนะคะท่าด่านค่ะที่อำเภอยะริงนะคะตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องมุสลิมบางส่วนมองว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยครอบครัวแวมานอไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เดือดร้อนจากการตัดสินคดีของภาครัฐด้วยค่ะคือพื้นที่ตรงนี้ทางครอบครัวแวมานอต้องใช้เป็นโรงเรียนปอเนาะแล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ด้วยคือปลูกเป็นบ้านนะครับตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่มัสยิดท่าด่านหลักๆก็คงจะต้องหาทางออกร่วมกันว่าเด็กๆที่เคยเรียนอยู่ยังใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นโรงเรียนได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวดูทางภาครัฐว่าจะตอบรับข้อเสนอของผู้นำศาสนาในภาคใต้อย่างไรบ้างนะครับ